โอเคครับทุกคนหลังจากเราตีบอสมาผมก็ได้ทำการวิ่งมาตรงนี้นะเพื่อมาเอาหัวบอสมาใส่ไว้ตรงนี้เฮ้ยผมต้องเอามาไว้ตรงนี้ก่อนช็อตคัทยังไงใส่เลยยังไงใส่แล้วแล้วก็เปิดใช้งานได้มาแล้วครับทุกคนกดใช้ไงนี่ไงอีกการมาละรู้สึกว่าตอนนี้ผมจะได้พลังแห่งพื้นป่ามาตัดไม้ดีขึ้นกด H G F กด F ใช่แล้วล่ะกด F ใช้พลังโอเคผมจะทำการวิ่งกลับไปที่บ้านนะไปทำของผมทำพิกแอกมาแล้วล่ะโอเคตอนนี้ผมก็มาถึงที่บ้านแล้วนะแต่ผมมีคำถามอยู่อย่างหนึ่งคือทำไมเขาถึงจำหอกอย่างนี้วะเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยโอเคผมนอนให้มันเช้าก่อนแล้วกันโอเคนอนพักโอเคดูจากสภาพบ้านแล้วผมน่าจะต้องทำบ้านก่อนเนี่ยเดี๋ยวดูของก่อนดูของก่อนว่าตอนนี้ผมคราฟอะไรได้บ้างผมคราฟโล่ได้อันไหนดีสุดเนี่ยป้องกันโอเคอันนี้แหละนี่ได้โล่ละอะไรผมทิ้งอะไรไว้ตรงนี้ป่ะเนี่ยประมาณนี้นี่ไง6โลโคตรเท่เลยเอาขึ้นไม่ได้ธนูกิ่งไม้อ๋ออันนี้แหละอันที่ผมใช้อยู่นี่คืออะไรมีมงกุฎด้วยหอกครบเพลิงครับไว้สักอันลูกธนูลูกธนูครับลูกธนูไว้ก่อนวะผมควรทำกล่องไว้นี่ว่ะอะไรอีกาโล่สามารถช่วยป้องกันได้ใช้แล้วต้องเป็นกันอยู่แล้วนะโอ้เลขหกดูสิกล่องใช้อะไรบ้างใช้ไม้เท่าไหร่โอ้ไม้สิบแต่ตัวนี้ไฟไหม้เคยได้เวลาตัดต้นไม ได้ละจะทำกล่องมาในบ้านก่อนเลยกันนะมันทิ้งของไงวะเนี่ยทิ้งลงไปหรือเปล่า
โอเคเก็บของโอเคหลังจากนี้ผมจะขอไปฟาร์มไม้ก่อนแล้วกันนะผมกลับมาอีกทีตอนแบบสร้างบ้านโอเคสำหรับตอนนี้ผมก็ได้สร้างบ้านไปนิดหน่อยแล้วนี่ไงนิดหน่อยจริงๆเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมก็จะไปสำรวจป่าแล้วก็หากวางมาทำชุดใหม่สักหน่อยโอเคเราไปสำรวจป่าดำกันดีกว่า Back Forest อยู่ข้างหน้านะอยู่ข้างหน้านี่นะครับผมเคยมาแล้วทีนึงอะแต่ไปแค่นิดเดียวไม่ได้ไปเยอะเป็นป่าที่ค่อนข้างอันตรายเลยลูกขนุนน่าจะพออยู่จิตสุกุนัทโอเคโอ้ก็บ้องอย่างเบาเลยวะโอ้ยติดขี้ติดขี้โอเคนี่ผมเจอกวางใช้อย่างเยอะเลยอู้มันหนีเอ้ยแม่นขึ้นเยอะต้องการหนังกวางเยอะๆเลยมีเท่าไหร่แล้วเนี่ยหนังกวางอยู่ไหนต้องการอีก4ตัว4ชิ้นโอ้ยนี่ไงนี่ไงไปไหนแล้วเนี่ยต้องย่อเข้าไปครับเข้าไปใกล้มันเดี๋ยวมันหนีเอาหายนู่น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 เล็งระยะไกลหวังผลแรงหมดเฮ้ยซิกแซกยังวะเนี่ยปล่อยไปดีกว่าตัวนี้ผมเข้าป่าดำดีกว่าพวกตัวอะไรสักอย่างเพราะว่าจะหาไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะ throw
ช่ตัวใหญ่สีฟ้าต้องฆ่ามันแล้วก็เอาของมาทำชุดใหม่เป็นป่าที่อันตรายอยู่นะผมเคยตายหลายรอบแล้วที่นี่โอ้ไอตัวดีละตีไกลดีตัวนี้ถอยก่อนติดขี้ตายกินอาหารเฮ้ยหมอกเยอะจังวะเนี่ยกวางกวางหรือย่านนี้ไม่พลาดอีก3ตัวตัวละชิ้นสินะโอ้ใช้มาต่อยว่ะเฮ้ยผมเจอแร่ใหม่แล้วดีบุกโอเคเอาดีทิ้งแล้วกันแร่ดีบุกขุดไปเยอะเลยกามาต้องใช้เตาหลอมถ้าผมจะไม่ผิดแย่แล้วหนักว่ะผมจะไม่ผิดมันน่าจะผมต้องลงถ้ำวะถ้ำกระดูกอะโหยากเลยเนี่ยเดี๋ยวผมต้องฟาร์มของก่อนแล้วกันผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างวิ่งเลยวิ่งหนีก่อนสู้ไม่ได้ตอนนี้โอ้ยใช้ไฟในการต่อสู้ไปหมดอ
อยากได้อาวุธใหม่นะหุ้ยอะไรอะอะไรไม่รู้มันบอกว่าถ้วยรางวัลอะไรสักอย่างผมเจอปราสาทมันมีตัวอะไรอยู่ข้างบนด้วยเอาละผมจะขึ้นไปเลยนะโอ้โหท่าขึ้นอ้าวมันคือบันไดผมรู้ว่ามีตัวอะไรอยู่สิมันต้องมีกล่องสิไม่มีกล่องเลยมีดูให้ทั่วหน่อยสิไม่มีกล่องซ่อนอยู่เลยโอเคเดี๋ยวเอาของไปเก็บที่บ้านก่อนแล้วกันโอเคผมกลับมาถึงบ้านแล้วนี่ไงทำชุดหรือกางเกงก่อนดีนะทำชุดก่อนเลยโอ้ดีขึ้นมาหน่อยเอาขยะทิ้งไหนดีเนี่ยผมต้องการหนังกวางอีก4ชิ้นแต่วันนี้นอนก่อนแล้วกันลุนสวัสดิ์โอเคสำรวจบ้านหน่อยแล้วกันนะตอนนี้บ้านผมก็เสร็จไปประมาณ25ประมาณนั้นเฮ้ยมีหมอกด้วยมีโอกาสที่บ้านผมจะพังเพราะลมเพราะฝนนี่แหละเพราะว่ายังไม่มีหลังคานะผมลองไอ้ทำมีดมาเล่นด้วยสายมีดไหนดูหน่อยสิโอเคผมได้ของมาละเอาทำไม่ได้ขาดอะไรมีดอ๋อขาดหนังเศษหนังกดไวเกินฝนตกตอนเช้าอ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมว่าไม่โล่เป็นไงไม่ได้อยู่ผมว่าได้อยู่ปึ๊บตีไวดีหัวก็โลกเลยวิดีเอาไปเก็บก่อนลกช่องโอ้แย่แล้วของจะพังนี่ว่าเก็บของอ
ซ่อมก่อนแล้วกันโปรเจกต์ยังไม่สมบูรณ์จะมาพังตอนนี้ไม่ได้นะแช่แรงเยี่ยมกันนะนี่ประมาณนี้ก่อนละกันผมขาดแค่กางเกงผมขาดแค่กางเกงหนังเท่านั้นต้องการกวางอีกนิดหน่อยนกก็ต้องใช้เพราะว่าเอ้าไม่โดนผมต้องใช้ขวนของนกเอามาทำธนูไปเล่นแบบฝนตกวันนี้สเตมินาผมจะฟื้นฟูช้าเพราะว่าฝนตกตัวมันชุ่มน้ำนะตัวชุ่มน้ำทำให้สเตมินาเพิ่มช้าเฮ้ยตีไว้นะมีดติดขี้ด้วยเจอกวางเจอกวางเดี๋ยวโอ้ผมใส่ชุดหนังครบเซตแล้ววะได้เวลาทำธนูไฟแล้วก็ไปล่าโทแล้วลาก่อนต้นไม้แถวบ้าน
โอเคผมพร้อมแล้วได้เวลาล่าโชว์ลืมจ้าการปิดคลิปเล่นฟาร์มนอกรอบขอบคุณที่รับชมครับทุกคนบาย